You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังนะคะคุยกันถึงเรื่องของมาตรการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในขณะนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะว่าจะคุมการระบาดอย่างไรอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือจะคุมการระบาดให้ควบคู่กับดูแลปากท้องของผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้ยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะวันนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปที่ชุมชนริมทางรถไฟเขตราชเทวีค่ะอยู่หลังซอยเพชรบุรี 5-7 นะคะไปดูกันค่ะว่าเขามีกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในชุมชนอย่างไรบ้างลองจินตนาการนะคะคนที่อยู่ริมทางรถไฟก็ไม่ใช่คนรวยอยู่แล้วนะคะเรียกง่ายๆก็คือเป็นคนจนเมืองเลยล่ะค่ะหาเช้ากินค่ำนะคะซึ่งเราก็พบว่าหลายครอบครัวหลายหลังคาเรือนหลายคนนั้นก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าพอมีผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะคะแหล่งงานหลายแห่งก็ต้องปรับลดพนักงานรวมถึงบางจุดเนี่ยเลิกจ้างไปเลยนะคะซึ่งคนที่หาเช้ากินค่ำนั้นก็ไม่ได้มีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานของเขาอยู่แล้วค่ะก็กลายเป็นกลุ่มคนเปราะบางนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเขาเยียวยาดูแลพี่น้องในชุมชนกันเองยังไงบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติคุยกับพี่ตีชาวเกิดอารีประธานชุมชนบุญร่มใสค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีครับผมยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้แย่เลยครับผมเพราะว่างานก็ไม่มีในชุมชนก็ขาดรายได้รายได้ลดลงถูกเลิกจ้างถูกลดเงินเดือนค่ะแล้วก็พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเลยค่ะพี่น้องในชุมชนนี่มีใครเป็นผู้ติดเชื้อมีบ้างไหมคะผู้ติดเชื้อในชุมชนบุญร่มไทรของเราเนี่ยยังไม่มีครับผมค่ะแต่มันมีผู้ที่เดือดร้อนจากผลกระทบนี้เยอะครับผมก็คือที่ทำงานของเขาเนี่ยมันมีการติดเชื้อก็เลยต้องหยุดงานค่ะและหยุดงานของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้รับเงินเดือนเพราะว่าเขาเป็นแรงงานที่ไม่ได้เป็นเงินเดือนเป็นเหมือนพาร์ทไทม์หรือว่าเป็นพนักงานระบบพอเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้เป็นเงินเดือนเป็นลูกจ้างรายวันครับก็เลยได้ผลกระทบจากเรื่องเนี้ยไม่ได้รับเงินเดือนนะครับค่ะตอนนี้ผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนในเรื่องของการงานเรื่องการเงินเนี่ยค่ะพี่ตีจำนวนสักเท่าไหร่คะของเรามีอยู่180หลังคาเรือนเนี่ยผลกระทบจากเรื่องเนี้ยมันประมาณ 70% ได้ครับเพราะว่าเราก็ลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านว่าชาวบ้านเดือดร้อนยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็ได้ข้อสรุปมาว่ามีรายได้ลดลงถูกเลิกจ้างถูกเลิกเงินเดือนแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วทำยังไงกันบ้างคะมีปกติเนี่ยก็เห็นว่านักการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างนี้มักจะลงพื้นที่ไปพูดคุยชาวบ้านเอาของไปแจกในระลอกที่ผ่านมารอบนี้มีใครลงไปให้ความช่วยเหลือบ้างคะมีนักการเมืองนะครับมาแจกข้าวบ้างแต่ว่าเราก็ได้ปรึกษากันในชุมชนว่าถ้าเกิดเราประสานจากหน่วยงานนี้ได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดเขาให้เรามาแบบเต็มจำนวนเราก็สามารถแจกจ่ายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดหน่วยงานให้มาไม่เต็มจำนวนเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราอยากจะทำในเรื่องของความยั่งยืนแบบในชุมชนก็คือแบ่งปันกันทั้งชุมชนก็คือเป็นโครงการเป็นครัวกลางอิ่มละ10 บาทมีเครือข่ายของเราเองก็ได้บริจาคพวกเครื่องปรุงมาทางสลัมสี่ภาคก็บริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งมาเป็นบางส่วนค่ะก็มีคลองเตยดีจังก็จะสนับสนุนเรื่องโครงการด้วยเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งมีนมเด็กมาให้บางมื้อที่ผู้พิการก็
ก็มาจัดทำยุทธการให้เราเลยทางพบีเอสก็นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เป็นพวกหมูพวกไก่อะไรเงี้ยมาให้เราเราทำตัวกลางกันวันที่16ครับผมแต่ว่าซึ่งในนั้นมันมีประเด็นอยู่ประเด็นว่าเราทำไมถึงได้เรียกเก็บเงินชาวบ้านซึ่งต้องแก้ข่าวที่มีว่าเรามีการประชุมกับชาวบ้านแล้วลงมติกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะทำแบบนี้เพราะว่ามันจะได้เป็นความยั่งยืนของในชุมชนด้วยคือปกติเนี่ยเวลามีคนเอาของไปแจกเนาะก็มักจะถูกส่งต่อโดยตรงให้กับชาวบ้านใช่ไหมคะสมมุติไข่มา50ฟองก็ส่งต่อไปเลยแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการเอามาสะสมเป็นครัวกลางเนาะทำไมพี่ตีถึงได้คิดว่าไม่แจกไปเลยแบบนั้นดีกว่าแต่ว่าเอามาเก็บไว้เพื่อที่ว่าจะได้มาปรุงใหม่เป็นเมนูต่างๆอันนี้มันจะสร้างความยั่งยืนหรือว่างอกเงยมากขึ้นยังไงอะคะแล้วการเก็บเงินเพิ่มเติมเนี่ยค่ะมันจะไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะอย่างที่เห็นเนาะบางคนก็เข้าใจผิดไปเลยว่าอู้ทำไมของแจกแล้วจะต้องเอามาเก็บเงินกันอีกอะค่ะอันนี้เรามีมติในที่ประชุมกับชาวบ้านเรียบร้อยครับว่าเราจะทำแบบนี้เพราะว่าหน่วยงานนี้ที่เอาของมาให้เรามันไม่เพียงพอกับการที่เราจะแจกจ่ายกับชุมชนเราเลยคิดกันว่าถ้าเกิดเราจะมาทำแบบนี้มันจะดีไหมก็ตกผลึกกันที่30 บาท20 บาทก็ยกมือกันใน10 บาทมากที่สุดกันเลยเราก็เลยคิดกันเองเลยว่าอิ่มแล้ว10 บาทเพื่อความยั่งยืนในชุมชนดินเลื่อนไฟครับผมค่ะเงิน10 บาทเนี่ยบางทีเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องเอาแก๊สเรื่องที่เราจะต้องไปซื้อหรือว่าที่เราจะทำตัวกลางกันแล้วก็เรื่องที่เราจะไปซื้อหมูเห็ดไก่ที่เราจะมาทำต่อเนื่องให้คนในชุมชนเราได้ทานได้ทุกวันแต่นี้ถ้าเกิดเราแจกในบางส่วนเราก็แจกแต่ว่าในบางส่วนเราก็แจกไว้แต่ว่าถ้าเกิดเราแจกไปวันเดียวเนี่ยชาวบ้านก็จะได้ทานในแค่วันเดียวหรือชาวบ้านจะได้ของไปในวันเดียวแต่มันความยั่งยืนมันก็เป็นไม่เกิดขึ้นคือความเดือดร้อนของเราเนี่ยมันเดือดร้อนทั้งเดือนหรือ2-3 เดือนถ้าเกิดเอามาทำแบบนี้มันจะได้ความยั่งยืนกว่าแล้วก็ชาวบ้านก็คือจากเราคนละ10 บาท 10 บาทเงิน10 บาทเนี่ยเราก็ได้มาทำอาหารได้ต่อเนื่องกันไปได้ทั้งเดือนครับผมค่ะคือเรียกว่าถ้าให้เปล่ามันก็จะหายไปเลยเนาะแล้วก็ไม่เพียงพอต่อประชากรที่มีมากกว่าจำนวนของที่ได้รับมาอีกด้วยนะคะก็เลยใช้วิธีการเฉลี่ยเก็บออมเงินแบบราคาถูกเนาะมือละ10 บาทเห็นเหมือนกับว่าพี่ตีได้โพสต์ใน Facebook หรือว่ามีทางชุมชนโพสต์ด้วยใช่ไหมคะว่าบางคนที่มีกำลังในการจ่ายมากเนี่ยก็อาจจะสนับสนุนครัวกลางมากหน่อยแบบนั้นไหมคะพี่ตีใครที่ไม่สะดวกเลยก็อาจจะจ่ายน้อยหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะก็คือบางคนก็ให้ร้อยนึงบางคนก็ให้20 บาทบางคนก็ให้10 บาทเป็นความต้องการของคนในชุมชนที่จะช่วยเหลือกันมาซึ่งมันก็เหมือนเป็นการทำบุญซึ่งกันและกันเพื่อที่ความยั่งยืนของเราแต่ว่ามันก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งก็คือผู้เสียอายุแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนเลยเนี่ยเราให้กินฟรีครับผมแต่ว่าการซัพพอร์ตของในชุมชนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมาต่อเนื่องกันบางคนก็ให้ร้อยหนึ่งบางคนก็ให้50 บาทมันก็เฉลี่ยกันไปแต่ว่าคนที่แบบไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็ให้กินฟรีเลยแล้วก็เราก็จะมีการแจกแมสแจกเจลล้างมือทุกครั้งที่เรามีกลิ่นและทุกอย่างครับผมพูดถึงเรื่องของครัวอิ่มและ10 บาทเนี่ยค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะคิดกันที่จะทำเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาแต่ว่าเรายังไม่มีทุนที่จะทำค่ะแค่เราคุยกับชาวบ้านเราประชุมชาวบ้านคุยกับชาวบ้านแล้วพอชาวบ้านก็ยังไม่มีทุนเราก็ยังไม่มีของค่ะแต่พอดีมันตกผลึกกันในวันที่16ที่ไทยพิเศษมาแล้วก็ยาวต่อเนื่องเลยยังดีเลยครับวันนี้ก็มีการแจกอิ่มละ10 บาทแล้วก็จะมีการแจกทั้งไข่แล้วก็เจลล้างมือแล้วก็ยารักษาโรคด้วยครับ
ก็จากวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะคะอันนี้มีเป้าหมายเดินหน้าต่อไปจนถึงวันไหนคะพี่ติหรือว่ายาวไปเลยเราอยากจะทำให้มันยาวๆไปเลยครับอยากให้ทำจนกว่าโควิดมันจะหายไปหรือไม่ก็สมมติว่าทุนเราหมดเราอะไรเนี่ยเราก็จะประสานในส่วนนี้ส่วนนี้แต่ว่าช่วงนี้เรายังพอพยุงของตัวเราได้เราก็ไม่อยากไปให้ความเดือดร้อนของใครแต่เราไม่ได้ความช่วยเหลือจากรัฐเลยจากเขตเลยเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นชุมชนที่ถูกจัดตั้งจากเขตเลยไม่อยากมาดูแลเรามันเลยลำบากเพราะว่าเราจะไม่มีทุนสนับสนุนซึ่งเราก็เข้มแข็งกันเองซึ่งด้วยตัวของเราเองกันทั้งชุมชนเพราะทั้งชุมชนเราก็คุยกันก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าเรามีไลน์ชุมชนกันเราจะคุยกันในไลน์แล้วเราก็แบ่งปันกันในไลน์เออวันนี้เรามีอินเวสต์บาทนะ50 บาทนะพอดีมันก็จะมีผลกระทบกับร้านค้าในชุมชนเราด้วยแล้วก็อาจจะต้องเบรกสักวันสองวันแล้วก็ทำครั้งหนึ่งในประมาณนั้นนะครับทีนี้เรื่องการประสานเข้าไปสู่หน่วยงานภาครัฐการช่วยเหลือติดต่อไปแล้วใช่ไหมคะกับทางสำนักงานเขตครับผมก็มีติดต่อไปแล้วครับผมพอดีเขาเห็นในลงเฟซบุ๊กเขาก็เลยโทรมาถามว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะลงไปเยี่ยมเยียนนะแต่ว่ายังไม่มีวี่แววที่จะมาครับผมอย่างนี้ในชุมชนมีแผนที่จะสร้างวัตถุดิบด้วยตัวเองอย่างเช่นการปลูกผักหรือว่าการเอาผักสวนครัวมาทำเป็นกับข้าวทำนองนี้ค่ะคิดไว้แล้วว่าเราจะอาจจะต้องทำบ้างเพราะว่าเราจะไปพึ่งพาคนอื่นตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้เราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ด้วยความยั่งยืนของพวกเราก็มีการประชุมกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลการตอบรับของคนในชุมชนจากอินและติดบาทเนี่ยมีแต่คนชอบทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนได้คือได้มีเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้แล้วมาอิ่มอาจจะเป็นมื้อเดียวแต่มันก็มีความสำคัญกับคนชุมชนเราเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานมันตกงานเขาก็ไม่มีรายได้แต่คนที่ไม่มีรายได้เนี่ยเขาก็มาช่วยเราทำมาช่วยเราเป็นครอบครัวมาช่วยเราหั่นผักมาช่วยเราล้างของแบบนี้ก็เราก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการกินฟรีไปด้วยแล้วก็ช่วยกันสามัคคีในชุมชนไปด้วยครับถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขบ้างค่ะพอมีกิจกรรมส่วนกลางแบบนี้มีการพบปะกันในภาพรวมนี่มีการจัดการเรื่องของมาตรการสาธารณสุขยังไงบ้างคะทางเครือข่ายเราได้นำน้ำยาฉีดเพิ่มมาให้เราแล้วก็ทำการฉีดเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีการวัดไข้ในการที่ก่อนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ล้างเจลล้างมีต้องสวมแมสทุกครั้งในการที่เราจะดำเนินการในเรื่องของการทำครัวครับพี่ติมองเห็นความเสี่ยงของชุมชนตัวเองยังไงบ้างไหมคะเพราะทีนก็เคยลงพื้นที่ไปแล้วก็พบว่าบ้านบางหลังก็อยู่กันหลายคนเหมือนกันเนาะแล้วก็พื้นที่จำกัดค่ะมีข้อกังวลยังไงบ้างไหมคะความกังวลที่ครัวเรือนเนี่ยเราก็มีการพูดคุยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาจะมารับอาหารแล้วก็หยอดตู้กันใช่ไหมครับเราก็จะมีการพูดคุยครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมีอาการอะไรไหมมีอะไรไหมเราก็จะมีการตรวจเช็คแล้วเราก็มียารักษาเลยที่เราเตรียมมาให้เขาเพื่อถ้าเกิดเขามีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยเราก็จะมียาเป็นพวกยาพาลงพาราเราก็เตรียมมาให้จะมีวิธีแล้วแต่ที่ผ่านมานี่พบว่ามีใครกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงบ้างไหมคะพี่ติคนในชุมชนยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเรามีมาตรการเข้มให้กับคนในชุมชนว่าอย่าไปพื้นที่เสี่ยงค่ะแต่ว่าทุกพื้นที่มันก็เดี๋ยวนี้มันก็เสี่ยงทุกที่แหละแต่ว่าเราก็จะมีการมีมาตรการจนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเราก็เตรียมพวกอุปกรณ์อยู่ว่าเราจะทำจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าชุมชนเพราะว่ามันก็จะมีพวกเล็บส่งของมันจะมีพวกคนที่อื่นที่เขาจะเข้ามาในชุมชนเพราะว่าเราอยู่ท้ายซอยชุมชนมันก็จะมีเนี่ยแบบพวกเล็บส่งของแล้วก็คนในชุมชนเราบางคนจะอาจจะไปทำงานด้วยแล้วก็อาจจะตั้งจุดคัดกรองด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเพราะว่ายังไม่มีใครมาสนับสนุนเราถ้าสมมุตินะอันนี้สมมุตินะคะว่าเกิดจะต้องมีคนกักตัวหรือว่าต้องไปตรวจคัดกรอง
ตรวจโควิดอันนี้ทางชุมชนหรือว่าพี่ตีเองมีแผนรองรับเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะในการประสานงานสู่หน่วยสาธารณสุขเรามีแผนรองรับไว้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีเครือข่ายชุมชนคนเมืองที่ได้รับผลกระทบไปก็มีที่เลี้ยงหลายเครือข่ายอยู่ที่ชี้เชื่อเราแล้วก็เราได้อบรมในเรื่องของการประถมพยาบาลแล้วก็การที่ว่าสัมผัสผู้ติดเชื้ออย่างเงี้ยเรามีการอบรมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการไปฉีดเข้มในบ้านแล้วก็นำผู้ป่วยไปรักษาอันนี้เรามีหน่วยงานที่เข้ามาซัพพอร์ตเราเรียบร้อยแล้วก็เราจะมีการทำครัวกลางแล้วก็นำอาหารที่ไปให้ผู้ที่กักตัวเป็นผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมจะมีผู้กักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเราทำกระบวนการเรื่องครัวกลางยังให้เขาแล้วเขาจะอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวถ้าเกิดเขามีสองคนหรือถ้าเกิดมีสองห้องเนี่ยเราก็จะจัดที่หลับที่นอนให้เขาให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะส่งข้าวส่งน้ำทั้งสามมื้อให้เขาจัดได้อันนี้เรามีมาตรการเรียบร้อยแล้วครับค่ะถ้าสมมุติมีผู้ต้องกักตัวอันนี้กักในชุมชนจะเพียงพอไหมคะหรือว่าเครือข่ายที่พี่ตีบอกว่าประสานไว้แล้วเขาจะมีจุดไปกักตัวที่อื่นหรือว่ามาช่วยเหลือกันยังไงบ้างคะถ้าเกิดในชุมชนเราเนี่ยมีผู้กักตัวหรือว่าผู้ที่จะคอยไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีทีมที่ว่าเราจะประสานก็คือพี่หน่อยพยาบาลสุขภาพก็จะโทรหาพี่หน่อยว่าตรงนี้มีเตียงว่างไหมอะไรว่างไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดในบ้านเขามีผู้กักตัวหลายคนหรือว่าเขาอยู่รวมกันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะนำส่งไปพักคอยที่อื่นค่ะก็อยู่ระแวกเราเนี่ยครับในระแวกในราชบุรีแล้วก็อาจจะเป็นที่ศูนย์พลังสุขภาพนะครับค่ะต้องบอกว่าเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมากๆเลยนะคะทั้งสลัมสี่ภาคเองแล้วก็เครือข่ายชุมชนคนจนเมืองในหลายเครือข่ายนะคะที่เป็นภาคีกันเนาะก็เห็นว่าจะมีการช่วยประสานทั้งเรื่องของจุดพักคอยการกักตัวแล้วก็เรื่องของการนำส่งโรงพยาบาลต่างๆด้วยให้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นเราทำไว้หมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อว่าชุมชนอื่นมีผู้ติดเชื้อบ้างแล้วแล้วเราก็ได้ประสานงานจากคุณพัชยาให้ไปส่งนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยหมดแล้วครับมีผู้กักตัวอยู่ในชุมชนบ้างเราก็นำถุงยางชีพไปจัดให้เพราะว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยมีต้อง15ชุมชนเราก็คิดถึงว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยเหลือคนในเครือข่ายเราก็มีแคมเปญคิดมาว่ามันมีการพร้อมเพื่อบ้านมันคงอยู่แล้วเราก็คิดว่าหลังคาเรือนละ20บาทเนี่ยเราก็จะมาเรียนกันแล้วก็จะมาซื้อพวกถุงยางชีพแต่เราเรียกว่าถุงปันน้ำใจสำหรับเครือข่ายชมฟเราก็เพื่อเรียกตัวเองไปก่อนอันนี้ก็รับแรกแจกไป19ชุดรับ2 16ชุดรับ3ที่เราแจกไปเมื่อวันอาทิตย์นี้เป็น29ชุดครับผมค่ะโอ้ก็ถือว่าต่อยอดมาเป็นอีก1กองทุนออมเพื่อเยียวยาโดยเฉพาะใช่ไหมคะครับผมเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่กักตัวเราก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งเป็นชุดเลยแล้วก็เอาไปส่งให้ที่บ้านเลยหรือไม่เราก็ไปส่งที่หน้าชุมชนอย่างริมคลองสามเสือเนี่ยเราก็ไปส่งให้ที่หน้าชุมชนแล้วก็ประธานชุมชนไปเอาไปนำส่งให้แล้วก็ถ่ายรูปลงไลน์กันเนี่ยเราไปส่งแล้วอย่างเงี้ยก็ทางเครือข่ายก็จะดีใจแต่เนี่ยเองมีคนมาช่วยเหลือแต่เราช่วยเหลือขึ้นกันและกันช่วยกันเองในเงิน20บาทของเราเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้าจากผลกระทบการระบาดของโควิดเนาะก็ยังมีเรื่องของข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านแล้วก็ทางการรถไฟด้วยใช่ไหมคะในเรื่องนโยบายการทวงคืนพื้นที่ริมทางรถไฟซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเรียกร้องหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็ยาวนานมานับปีแล้วค่ะถึงว่าจะขอแบ่งปันพื้นที่ของชุมชนยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยู่มานานเนาะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปตั้งต้นตรงไหนใช่ไหมคะทีนี้เห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแต่ก็ยังมีการเดินหน้าคดีดังกล่าวด้วยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วทางเครือข่ายทำยังไงบ้างคะพี่ตีตอนนี้มีผลกระทบเรื่องโควิด
หนึ่งแล้วก็ยังมีการซ้ำเติมในเรื่องของหมายสารมาที่จึงเป็นอันนี้ผลกระทบของจากการไล่ลื้อที่อยู่อาศัยของการรถไฟเนี่ยเราก็มีกระบวนการจัดสร้างเป็นกลุ่มออมเพื่อบ้านมั่นคงอยู่แล้วเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการประชุมกับการรถไฟด้วยว่าเราขอแชร์ลิงก์พื้นที่ได้ไหมเราก็จะมีการอย่าพึ่งดำเนินคดีชาวบ้านเลยเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้ลำบากแล้วก็เรื่องปากของก็ลำบากอยู่แล้วถ้าเกิดมีหมายสารลงมาในชุมชนเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านมีเกิดความเย็นอีอะไรประมาณนี้แต่ว่าหมายสารมันก็ยังมาอยู่ดีก็คือการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสนามบิน1 2ก็คือการปรับปรุงพื้นที่ทั้ง3พื้นที่มันก็จะมีทั้งราชเทวีมักกะสันเนี่ยจะทำเป็นมักกะสันต้นเพลิงค่ะบางซื่อก็จะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ให้นายทุนเข้ามาเช่าให้มาดำเนินกิจการนั้นก็จะจัดก็ปรับปรุงพื้นที่เหมือนกันอันนี้คือทั้ง15ชุมชนในเครือข่ายของเราเนี่ยเป็นหมายสารเป็นหลักชุมชนแล้วค่ะในเมื่อเรามีการประชุมแล้วมีการเรียกร้องแล้วมีการอะไรก็แต่ทางคมนาคมกับการรถไฟก็ไม่ฟังเลยก็ยังมาซ้ำเติมในเราในเรื่องของหมายสารมาอีกอันนี้ก็เราก็อยากจะขอจริงยอมนะทางรัฐบาลแล้วก็ทางการรถไฟหรือคมนาคมช่วยเหลือชาวบ้านนิดนึงขอให้เชลลิ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านเถอะเพราะว่าชาวบ้านก็ขอไม่เยอะขอแค่ 5% จากพื้นที่ตรงมักกะสันค่ะแล้วก็ตรงบางซื่อตรงจตุจักรเพราะว่าเราขอ 5% เนี่ยให้ชุมชนได้อยู่รอดเพราะว่าอยากเราก็อยากอยู่อย่างถูกกฎหมายแล้วก็อยากมีความเจริญของบ้านเมืองเหมือนกันเราก็ไม่อยากไปอยู่เป็นคนเร่ร่อนที่อื่นเพราะว่าเราก็มีอาชีพมีลูกต้องเรียนหนังสืออะไรอยู่ในย่านนี้ก็อยากจะขอยินยอมให้แชร์ลิงก์พื้นที่ให้เราก็จะขอบเป็นขอบประคุณมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ดินนะคะริมทางรถไฟก็คือมีความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยประกอบไปด้วยอ่ะแต่วันนี้เฉพาะหน้าก็คือเรื่องปากท้องหรือว่าเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยค่ะพี่ตีอยากจะทิ้งท้ายเพื่อสะท้อนปัญหาอะไรในชุมชนหรือว่ามีข้อเสนออยากให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลยังไงบ้างไหมคะเราก็อยากให้รัฐบาลหรือเขตหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้มาดูชุมชนเราหน่อยเรื่องของผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะคนที่ติดเชื้อค่ะกระทบเฉพาะผู้ที่กักตัวได้น้ำค่ะมันยังมีอีกหลายคนที่ติดงานที่ไม่มีงานทำที่ถูกเลิกจ้างที่ถูกลดเงินเดือนค่ะคนจำนวนเนี้ยมีอีกมากมายขอให้หน่วยงานรับช่วยเหลือตรงนี้นิดนึงคือการเยียวยา2,000 บาทเนี่ยมันไม่เพียงพอกับปากท้องของคนจนหรอกค่ะเราอยากให้รัฐบาลได้เพิ่มเรื่องของการเยียวยาสักนิดนึงที่ติดเชื้อก็เยอะที่ตกงานก็เยอะอะไรก็เยอะความเดือดร้อนมันผมว่ามันมากมองดูแล้วมันมากกว่ารอบแรกด้วยซ้ำการเยียวยาเราอยากจะขอบเพิ่มการเยียวยาสักนิดหนึ่งค่ะประมาณนี้ครับค่ะก็เรียกว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าเหมือนกันนะคะคนที่ติดเชื้อก็เดือดร้อนทั้งเรื่องสาธารณสุขด้วยคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็เดือดร้อนเหมือนกันเรื่องปากท้องเศรษฐกิจต่างๆนะคะยังไงก็มูลนิธิไทย PBS ค่ะก็คงจะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนบุญร่มใสรวมถึงพี่น้องในพื้นที่อื่นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าพอดแคสต์ในตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งที่เราได้นำเสนอไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการดูแลประชาชนด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะพี่ตีชาวเกิดอารีประธานชุมชนบุญร่มใสเขต
ราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนบุญร่มไทรนะคะคุณผู้ฟังว่าแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะบอกกับเราว่าไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอเนาะเพราะว่าอย่างข้าวปลาอาหารแห้งอะไรต่างๆวัตถุดิบที่มีหลายหน่วยงานได้เข้าไปให้แล้วเนี่ยค่ะก็ยังไม่พอต่อการแจกจ่ายให้กับคนทั้งชุมชนเลยแต่เขาก็พยายามที่จะหาวิธีนะคะแล้วก็เกิดเป็นโครงการอิ่มละ10บาทเนี่ยแหละค่ะเป็นโครงการล่าสุดนะคะที่พยายามทำให้ทุกคนในชุมชนนั้นได้อิ่มท้องแล้วก็เรียกว่าพยุงนะคะคุณภาพชีวิตให้ยังคงมีอยู่มีกินกันไปได้ในสถานการณ์แบบนี้ที่ลำบากกันทุกคนเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องในหลากหลายพื้นที่ของกรุงเทพด้วยนะคะผ่านทางเดียกทีฟในทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ทางไทย PBS ด้วยวันนี้พรีนพิชยาพรโพสง่าต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast